ค่ะใช่เป็นช็อกมากช็อกจริงๆค่ะคือก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดค่ะก็พี่แต้วก็เข้มแข็งมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ถามว่าแบบโอเคไหมเป็นกำลังใจให้คือให้รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างว่าสะเทือนใจพอรู้ข่าวก็ประมาณ2อาทิตย์แต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ค่ะจริงๆก็ถามว่าก่อนที่เขาประสบอุบัติเหตุยังไงก็ทราบเพราะว่าจริงๆเรามีนัดกินข้าวกันหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุได้ไม่กี่วันแล้วพี่เต้าก็ไม่ได้มาเพราะว่าพี่เต้าต้องอยู่โรงพยาบาลท่านรู้ว่าประสบเหตุจากอะไรยังไงเหตุการณ์ก็ทราบค่ะแต่มินว่าเรื่องรายละเอียดดีเทลมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่ละเอียดอ่อนถือว่าซัพพอร์ตค่ะก็เพิ่งรู้ข่าวสดๆเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แต้วด้วยค่ะ